เริ่มจะมีปัญหาฉุกละหุกแล้วก็หยุดชะงักกันหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอาจจะได้ไม่ตามเป้าที่คาดหวังเอาไว้ภายในสิ้นปีนี้นะคะเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากคุณณัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทาง True V Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณชาคุณผู้ชมค่ะติดปัญหากันอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าที่ทางการสหรัฐวางเอาไว้ว่า20ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้จะต้องทำให้ได้แต่ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะซึ่งมีข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะที่ออกมารายงานในประเด็นนี้ว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายล้านโดสนั้นถูกทิ้งไว้ตามสถานพยาบาลสถานที่ต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลหลังจากที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดวัคซีนรวมถึงไม่มีจุดบริการที่มากเพียงพอทำให้อัตราการฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะคะประเด็นนี้ก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าแผนที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าวัคซีน20ล้านโดสจะฉีดให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกภายในสิ้นปีนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับสิ้นปี2563โดยมีข้อมูลจากทางการที่รายงานนะคะว่าตอนนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นถึงแม้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนั้นจะระบุว่ามีวัคซีนที่ถูกส่งไปตามจุดให้บริการทั่วประเทศถึงประมาณเกือบ10ล้านโดสนะคะปัญหาหลักๆ ก็คือข้อติดขัดเรื่องของบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนค่ะทำให้ในโรงพยาบาลเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างานสถานการณ์ต่างๆอย่างมาร์กาเร็ตแมรี่เฮลนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลชนบทขนาด25เตียงในรัฐอินเดียนาก็มีการสร้างคลินิกฉีดวัคซีนแบบ drive through ค่ะที่จะใหคนที่จะเข้ามาทำการฉีดวัคซีนนั้นจะขับรถผ่านเข้ามารวมถึงยังมีศูนย์อีกแห่งหนึ่งในท้องถิ่นเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเขตโดยรอบนะคะขณะนี้ก็มีการฉีดวัคซีนไปประมาณ400โดสจาก 1,100 โดสที่ได้รับค่ะคือกำลังของอาสาสมัครที่จะเข้ามามันไม่เพียงพอจริงๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขส่วนหนึ่งก็รับบทหนักในการจัดการกับโควิด-19 แล้วนะคะก็ทำให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องขอกำลังอาสาสมัครจากท้องถิ่นเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดการในการฉีดวัคซีนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ซึ่งโรงพยาบาลที่ในสหรัฐอเมริกาบางแห่งนะคะก็มีการฉีดวัคซีน 1,000 คนต่อวันก็จะต้องมีการดำเนินการดูแลเรื่องของรายชื่อที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนรวมถึงก็ต้องดูว่าวัคซีนนั้นมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูว่าการขนส่งต่างๆการขนส่งเองก็มีความเสี่ยงในระดับนึงที่เรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ววัคซีนตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการไปอย่างมากทีนี้กลุ่มแรกที่จะต้องฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐนะคะก็จะแบ่งตามประชากรเป็นเฟส 1A ซึ่งก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้าด่านในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงคนที่อยู่ในตามสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะระดับที่2ก็คือ 1B ค่ะเป็นอีกเฟสนึงหรือว่าระยะนึงที่จะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีอายุ75ปีหรือมากกว่านั้นนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มที่จำเป็นรองลงมาจากกลุ่มแรกนะคะซึ่งก็จะต้องตรวจดูต่างๆว่าเข้าข่ายเงื่อนไขตามที่มีการกำหนดเอาไว้หรือไม่เฟสต่อมาคือเฟส4นะคะก็จะเป็นคนที่อายุตั้งแต่65จนถึง74ปีรวมไปถึงยังมีคนที่อายุระหว่าง16ถึง64ปีนะคะรวมถึงยังมีกลุ่มที่พูดถึงว่า16ถึง64ปีกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องมีความเสี่ยงทางการแพทย์หรืออาจจะมีโรคประจำตัวรวมไปถึงกลุ่มคนที่เป็นบุคลากรที่สำคัญนะคะต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นระดับที่เขามีการแบ่งเอาไว้ว่าวัคซีนจะต้องมีการกระจายทั่วถึงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการอนุมัติฉุกเฉินให้มีการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ทาง Pfizer Inc กับ BioNTech นะคะได้มีการร่วมกันรวมถึงวัคซีนของทาง Moderna นะคะซึ่งทั้ง2ก็มีการทยอยส่งวัคซีนไปให้ตามจุดต่างๆแล้วแม้ว่าการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกานั้นจะเริ่มต้นช้าแต่ก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆก็พยายามที่จะเร่งมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้วัคซีนนั้นเข้าถึงทุกคนได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นะคะซึ่งเขามีบอกว่าแถวๆบอสตันก็เตรียมที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด
ประมาณเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,000 โดสนะคะที่มีเพียงพออยู่ในคลังของวัคซีนก็น่าจะฉีดให้ได้ภายในช่วงของคริสต์มาสนี้นะคะก็น่าจะมีคนเข้ามาฉีดได้ประมาณ100คนต่อวันซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้เห็นว่าเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะถ้าประชากรเยอะแล้วขาดการบริหารรวมถึงบุคลากรที่มีความชำนาญจริงๆเนี่ยก็ทำให้เรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะเป็นไปตามแผนเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าคุณผู้ชมเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องฉีดให้ได้100ล้านโดสภายในช่วงของมีนาคมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้อยากให้เห็นว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนมันเป็นแผนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะต้องมีการวางแผนกันอย่างจริงจังมีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นจริงๆด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ